ครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนทั้ง4เวทีแล้วมีประชาชนเข้าร่วมในแต่ละเวทีมากกว่า 200,000 คนและได้สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนตามกรอบหลัก10เรื่องโดยจังหวัดเชียงรายดำเนินการขับเคลื่อนทั้ง4เวทีผ่านการดำเนินการดังนี้บูรณาการการขับเคลื่อนงานโครงการของหน่วยงานต่างๆที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านร่วมกันตามแนวทางประชารัฐสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะสั่งงบตามความต้องการของประชาชนเท่าเทียมทุกพื้นที่ครอบคลุม18อำเภอ 1,753 หมู่บ้าน64ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายรวมเป็น 1,817 หมู่บ้านชุมชนกระจายเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ในพื้นที่ให้แก่ประชาชนซึ่งทั้งหมดมาจากความเห็นของประชาชนก่อนส่งต่อกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้พ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนผลการปฏิบัติงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดเชียงรายแผนงานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยกระทรวงการคลังโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเป้าหมายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 300,000 กว่ารายแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการและประสงค์จะพัฒนาตนจำนวน 200,000 กว่ารายคิดเป็นร้อยละ 75.61 ผลการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 70,000 กว่ารายแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรจำนวน11โครงการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกรแก่เกษตรกรกิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกรชุมชนละไม่เกิน 300,000 บาทจำนวน155ชุมชน496โครงการงบประมาณกว่า46ล้านบาทด้านบริหารจัดการน้ำฝ่ายชะลอน้ำจัดหาแหล่งน้ำชุมชนจำนวน30แห่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำชลประทาน6แห่งด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยางด้านการปศุสัตว์พัฒนาทักษะการผสมเทียมโคและแพะแก่อาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโคเนื้อและแพะด้านผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างการจัดเก็บพืชผลและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร5แห่งแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนหมู่บ้านชุมชนละ 200,000 บาทโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหมู่บ้านชุมชนในจังหวัดเชียงรายเสนอโครงการจำนวน 1,817 หมู่บ้านชุมชน 1,961 โครงการงบประมาณกว่า363ล้านบาทโดยได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จทุกโครงการโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนงบประมาณจำนวน140ล้านบาทดำเนินงาน18อำเภอ70หมู่บ้านมีการขับเคลื่อนใน5กระบวนการ1การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว2การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก3พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว4เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น5ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีผลการดำเนินงานทั้ง5กระบวนงานผู้นำชุมชนในชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีมีความรู้ที่จะขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มองค์กรผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปมีความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครัวเรือนในชุมชนได้พัฒนาอาชีพทางเลือกชุมชนมีของฝากของที่ระลึกจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชนและชุมชนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ในระบบออนไลน์ออฟไลน์ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีต้นแบบบ้านเมืองรวงหมู่ที่5ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งแหล่งเกษตรกรรมรุ่งเรืองฝูเฟื่องเศรษฐกิจพอเพียงคู่เคียงวัฒนธรรมอันดีงามพื้นฐานของประชาชนบ้านเมืองรวงมีความรักใคร่สามัคคีฉันพี่น้องจึงสามารถนำความสามัคคีในชุมชนมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยนำเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาตามแนวทางโอท็อปนวัดวิถีคือ
ร่วมสุขร่วมวิถีร่วมสมัยบ้านเมืองรวงพัฒนาจัดตั้งกลุ่มกองทุนและดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านอย่างหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวจนสามารถขับเคลื่อนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่หากปลอดสารอาหารปลอดภัยชุมชนเข้มแข็งบ้านเมืองรวงกับเธอชมงามพี่ยังคอยรักน้องสมตรูน้องเอ๋ยปวดจงคิดดูรู้แล้วให้หวนขึ้นมามาเถิดน้องจ้ามาแอวเมืองหลวงมาเถิดน้องจ้ามาแอวเมืองหลวง